แจ้งเกิดจากละครคุณชายทางช่องวัน31ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบทนักฆ่าสุดหล่อสำหรับหนุ่มแจมรัชตะที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็หล่อไปซะหมดซึ่งหนุ่มแจมกำลังถูกจับจิ้นกับหนุ่มฟิล์มธนภัทรจนโด่งดังเป็นผู้แตกแต่ล่าสุดความดังของหนุ่มแจมก็ทำเอาชาวโซเชียลอยากทำความรู้จักหนุ่มหล่อสเปคแรงคนนี้ให้มากขึ้นถึงขั้นไปขุดประวัติก็เจอว่าหนุ่มแจมนั้นก่อนจะมาเป็นนักแสดงเจ้าตัวเคยผ่านการประกวดมิสเตอร์แกรนด์ไทยแลนด์2017และชนะจนได้ไปประกวดมิสเตอร์แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2017ไกลถึงประเทศฟิลิปปินส์แถมยังต้องใส่ชุดว่ายน้ำในการประกวดจนภาพว่อนเน็ตไปทั่วแต่ถึงอย่างไรเรื่องแค่นี้ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเส้นทางความเปรี้ยงของหนุ่มแจมได้อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับพร้อมซัพพอร์ตหนุ่มแจมเต็มที่เลยค่ะ